มีข่าวดีสำหรับเด็ก LD หรือ Learning Disability ที่ขาดความสามารถที่จะเรียนได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นนะคะทางสปสช.ค่ะได้สนับสนุนโรงเรียนพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดขอนแก่นคัดกรองเด็กเหล่านี้ให้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขเหมือนเด็กๆทั่วไปติดตามจากรายงานค่ะครูกำลังทำความเข้าใจกับแบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กทั้งการสะกดคำสังเกตพฤติกรรมซึ่งมีเด็กราว10คนของโรงเรียนเข้าเกณฑ์ขาดความสามารถในการเรียนหรือ LD เด็กบางคนนี่ขาดโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลผมจะดูใบงานของนักเรียนเด็กคนนี้ทำไมบกพร่องคำว่าบกพร่องใช่เลยต้องมีประการใดประการหนึ่งที่จะช่วยด้วยเด็กโอเคไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่คือเกม Brain Based Learning นะคะและท่ามกลางความสนุกสนานของเด็กๆระหว่างเล่นเกมค่ะคุณครูค่ะจะคอยสังเกตทักษะพัฒนาการทางสมองของเด็กๆไปด้วยค่ะโออิชิเล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานเขาเป็นหนึ่งในเด็ก LD มีพัฒนาการทางการเรียนและสมาธิที่ดีขึ้นหลังได้รับยาและการรักษาหนังสือก็ได้อ่านภาษาอังกฤษก็มาสอนพ่อให้พ่อพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาท่องภาษาอังกฤษแปลอ่านภาษาไทยแปลอังกฤษก็ให้พ่อฟังซึ่งตรงนี้เราอยากจะให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าถึงบริการสุขภาพซึ่งทางแพทย์และก็ทางโรงพยาบาลจะช่วยในการวินิจฉัยว่ามันมีพยาธิสภาพทางด้านใดที่ทำให้เขาพัฒนาล่าช้าการรักษาเด็กอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลน้ำพองโดยมีนักจิตวิทยาคลินิกที่สปสช.สนับสนุนเข้าตรวจรักษาเดือนละ2ครั้งทำให้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่จากเด็กหลังห้องที่อาจถูกลืมเพราะเรียนไม่รู้เรื่องกลายเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าเด็กเหล่านี้อย่างจริงบางทีเขามีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นถ้าเราให้ยาเขากินแล้วมีสมาธิเด็กเหล่านี้สติปัญญาปกติหรือดีเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเรียนรู้ได้เมื่อเขาเรียนรู้ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถพัฒนาตัวของเขาเองไปได้บางคนไม่ต้องกินยาต่อมีเด็กเกือบ 20,000 คนใน4อำเภอของจังหวัดขอนแก่นเข้าคัดกรองความสามารถทางการเรียนรู้พบเป็นเด็ก LD 1,564 คนหรือร้อยละ 8.3 ทั้งหมดได้รับการรักษาเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลายเป็นอนาคตของครอบครัวต่อไปนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน